หมูกระทะที่เสียใฝ่ฝันกินทั้งชาบูหมูกระทะทุกวันแล้วบอกว่าจะออกกำลังกายนี่ไปขอเขาซื้อเป็นขายกันเลยดีกว่าเขาไปขายแล้วด้วยอุ้ยแม่เจ้าเห็นด้วยดูเห็นยังเห็นยัง40อัพอัพหรือเปล่าล้านนะจริงเหรอพันล้านหนูว่าไม่เกินเนี่ยโอ้นี่ได้นั่งนี่เขาเรียกเป็นบุญคนเลยไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่มีตังค์เลยเรื่องใหญ่ตอนนี้นี่มันเสียโบสนะจอมปลอมเสียจอมปลอมนายเสียบอกว่าจะพามาดูรถจริงจริงไปให้ถึงล้านซับฝากกด subscribe ให้พาวหน่อยนะคะในช่องทางบัตรเคนะคะแล้วก็มีเสียอีกเช่นเคยวันนี้เรามีภารกิจเรียกได้ว่าเป็นภารกิจไหมไม่หรอกอยากจะมาเฉยๆเสียเขาอยากมาดูรถที่มอเตอร์โชว์นะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าภายในงานมีอัปเดตรถอะไรรุ่นใหม่ๆบ้างแต่จะบอกว่าเราอยากมาดูรุ่นนี้เป็นพิเศษนี่ค่ะPorsche นะคะหลังจากที่เราได้ทำการจองรถไปตั้งแต่ปีที่แล้วนานมากรถก็คือยังไม่มาแล้วเขาก็เลยแบบตัดสินใจว่าเปลี่ยนรุ่นละกันเปลี่ยนไปตั้งแต่อะไรอ่ะพี่เราจองพานาเมร่าใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนเป็นไทยพานบ้างเปลี่ยนมั่วซั่วไปหมดอ่ะคือสรุปล่าสุดแล้วอ่ะเอาอะไรก็ได้ละกันตอนนี้ที่มันได้เร็วสุดนะคะหนูก็ได้เร็วสุดตอนนี้หนูไม่ได้อยากเอาอะไรก็ได้ที่ได้เร็วสุดหนูไปชอบอีกแบบนึงแล้วหนูไม่ได้ชอบพี่ชอบพี่ชอบอีกมาโทษพี่อีกแล้วพี่เป็นคนบอกโทษพี่อีกแล้วพี่ไปดูเองโทษพี่อีกแล้วพี่ไปดูที่ไหนมาแล้วหนูชอบไหมอ่ะแล้วหนูชอบไหมเด็กชอบสีแล้วเด็กชอบไหมสรุปเด็กชอบหรือเปล่าเด็กชอบสีแต่ว่าเด็กไม่รู้ว่ารถเป็นยังไงบ้างสมรรถนะการขับขี่วันนี้ก็เลยต้องมาดูไงใช่ก็เลยต้องมาดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมเออเสียจะเรื่องผิดพลาดตรงไหนอีกหรือเปล่าถ้ามันผิดพลาดให้โทษเสียแต่ถ้ามันดีงามก็อุ้ยฉันเลือกเองโอเคไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับรายการเด็กกับโอ๊ตเด็กกับเสียโอเคไปดูกันเลยค่ะกับเด็กด้วยพี่โอ้จะรีบไปไหนเนี่ยคุณพ่อคุณหนึ่งวันผ่านเหตุการณ์ไหมหมื่นดูเพิ่มหมื่นโอ้โหตายแล้วใครจะต้านเนี่ยตอนนี้ยังไงอ่ะคะไม่ยอมแก่จะยังไงเนี่ยมันจะอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะอนาคตพราวฟ้าอีก20ปีข้างหน้าโอ้ก็จะเป็นอย่างนี้ตายตายตายใครจะสู้วะเนี่ยงงไปดูรถดีกว่างงตอนนี้เราดูทุกรุ่นแล้วของ Porsche อ่ะยังตัดสินใจไม่ได้เอารุ่นไหนสักทีตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแม่ปีนี้ได้แล้วปีนี้นี่วันนี้ตัดสินใจแล้วยังวันนี้ตัดสินใจแล้วเพราะว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเรามัดจำไปแล้ววันนี้จะเป็นมาดูเฉยมาดูก่อนดูโฉมโฉมใหม่ออกมาใช่เป็นโฉมใหม่เลยแต่ว่ามันมีรุ่นใหม่ที่ออกคือคาเยนใช่ไหมลูกมาขั้นโฉมใหม่มาขั้นโฉมใหม่แล้วก็สีใหม่สีใหม่สีคล้ายๆเสื้อแม่เหมือนใช่ที่หนูสั่งจองม่วงแต่เข้มกว่านี้นิดนึงสีนี้มันเป็นยังไงแม่สีน้ำเงินแม่บอกไม่มีคำบรรยายเลยโอ้โหมันสุดอ่ะแสบตาไหมแสบตาเห็นไกลประมาณโอ้โห1กิโลมั้งเนี่ยหนึ่งกิโลเลยเหรอเขาบอกว่าสีนี้มีคันเดียวในประเทศไทยคันเดียวในประเทศเป็นคาเยนนะคะคาเยนแต่ว่าราคาก็คืออัพขึ้นไปเลยนะ10ล้านอัพ10ล้าน 10.9 ล้าน 10.9 ล้านหมอใครพี่โอ้โหเธอขนของยังกระย้ายบ้านคันนี้ไม่น่าเหมาะไม่เหมาะหรอกไม่เหมาะหรอกใส่ของไม่พอหรอกไม่เหมาะไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่มีตังค์เลยเรื่องใหญ่ตอนนี้นี่มันเสียโบสนะจอมปลอมเสียจอมปลอมเงินในบัญชีอยู่มี 85,000 ตอนนี้ A few inches later นายเสียบอกว่าจะพามาดูรถจริงจริงรถจะไม่ออกสรุปแปลจบยังไม่ได้มีรุ่นที่เราสั่งเข้ามานะคะเพราะว่าเขาก็แต่ก็สงสัยอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาผลิตได้เดือน10แล้วเขาจะมีโชว์ได้ยังไงพี่ก็คิดว่ามีแล้วมั้ยยังไม่มีตัวโชว์แล้วมันเป็นตัวเก่าเป็นมาขั้นตัวเก่าเป็นที่เป็นแบบระบบที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นน้ำมันอยู่เลยที่โช
ของเราอ่ะที่ซื้อมาคือมันจะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้ดีกว่าว่าที่เราซื้อมามันดียังไงเราจะได้แบบเป็นข้อมูลพี่หมาแทนที่เราด้วยหรือเซลต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวเราไปถามคนกันโอเคตอนนี้พาวอยู่กับพี่ชื่อบอลครับชื่อบอลบอลบอลครับเป็นประชิดโปรของพี่ของพี่เอสครับคืออยากถามมากว่าตอนนี้ทางท่านที่เป็น EP ไปครับคราวนี้มันแตกต่างกันยังไงคะกับเครื่องโชว์อยู่ในงานตอนเนี้ยโอเคแน่นอนว่าต่างในเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็มาทำ EV เนี่ยเท่ากับว่าออกมาใหม่ทุกมิติเลยก็คือรถจะยาวขึ้นด้วยครับยาวขึ้นยาวขึ้นกว้างขึ้นครับครับก็เหมือนกับคาเยนย่อส่วนลงมานะครับแล้วก็ลักษณะของไฟหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็มีฝากระโปรงด้านบนที่เป็นสังคมมากขึ้นสิ่งที่ผมชอบมากคือไฟท้ายสวยมากไฟท้ายครับใช่ไหมเปลี่ยนเลยแบบใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยก็เกิดว่ามันมีไฟทั้งหมด4พอยต์แล้วครับผม4พอยต์จริงๆก็คือว่าเป็นข้างหน้าเป็นข้างบนที่เป็นเดทาแล้วก็ข้างล่างที่เป็นไฟหลังครับผมด้วยเรื่องช่วงล่างก็เซฟมาใหม่ช่วงล่างถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ากดสั่งที่เป็นออปชั่นเนี่ยก็จะได้ถุงลมที่เป็นถุงลมแบบใหม่ทูเชมเบอร์ทูวานอ๋อแบบเดียวกันเองอ๋อแล้วในเรื่องความปลอดภัยนี่คือปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะความปลอดภัยPorscheเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วครับก็คือยังคงมีถุงลมที่ผมนับเนี่ยกับตัวรถเนี่ยทั้งหมด7จุดอยู่ละถ้ามีสั่งออปชั่นก็จะมีด้านหลังด้วยครับแต่สีนี่โอ้โหผมเห็นหลายเฉดมากเลยแล้วรอบนี้โอ้โหเลยใช่ไหมที่เลือกคือสีม่วงเลือกสีออกพี่กิ๊กเลือกให้อันนั้นสีใหม่สีใหม่แบบล่าสุดเลยไหมเราจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้ขับใช้สีนี้คือรุ่นอื่นมีไหมคะสีนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีก็คือใช่ครับยังมีที่ผมเห็นยังมีครับความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรคะวิ่งได้ไกลขึ้นใกล้กว่าเดิมไกลกว่าครับไกลกว่าเพราะว่าซอฟต์แวร์ใหม่แบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่เนี่ย100กิโลวัตต์เนี่ยสามารถตามลูกค้าได้ไกลประมาณ500ขับอัพผมก็จะไปกว่าใช่ครับดูเด่นอย่างก็คือแรงม้ามันสั่งแล้วเป็นเปลี่ยนแรงม้าถ้าเกิดว่าลูกค้าร้อนคอนโทรลออกเนี่ยนะครับก็ได้ทั้งหมด4ตัวโอ้โหถ้าเราพูดถึงความสดใหม่เราก็สดใหม่อยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคอมแพคคาร์ที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายๆจอดรถง่ายๆตรงนี้เอาได้ตอบโจทย์ใช้ชีวิตในเมืองได้ครับแสดงว่าปัจจุบันนี้การใช้รถไฟฟ้ามันง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับสุดท้ายแล้วราคาคิดว่าคุ้มค่าไหมคะเพราะว่าเขาสั่งไปก็รู้สึก6ล้านกว่าอยู่นะรวมกับชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่ารถคันนั้นมันเป็นรถปอร์เช่คือรถที่เราใหม่ปั๊บรถนอนคนเดียวมันเป็นความภูมิใจที่เราหยิบกุญแจขึ้นมาบนรถแล้วเราหยิบแน่นอนว่าต้องคุ้มค่าแน่นอนมันคือความภูมิใจขอบคุณมากครับผมยินดีครับขอบคุณนะคะหนูจะพาแม่มาดูรถตู้คันหนึ่งที่มันแบบสุดสะพรึงมากพงมากแม่เพราะว่าไม่มีคนขับแล้วมันนอนแบบยาวเลยหนูเห็นในติ๊กต็อกว่าแล้วบ้านเรามียังบ้านเราไม่รู้มียังแต่มันมีโชว์ที่งานนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนยังไม่เห็นเดี๋ยวไปดูก่อนแม่เจ้าเห็นด้วยดูเห็นยังนี่คืออะไรมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรรถอวกาศรถอวกาศมากดูนิสสันไฮเปอร์ทัวร์เรอร์แม่ว่าสนนราคา30 40อัพคือเปล่าล้านนะจริงเหรอพันล้านหนูว่าไม่เกินเนี่ยเพราะมันมาจากโลกอนาคตพันล้านเหรอลูกไม่สนใจเขายังไม่มีตั้งราคาครับผมไม่ตั้งเลยอันนี้ตั้งราคาคันนี้ราคาเราเองคนขายก็กำลังคิดอยู่ไม่รู้จะตั้งขายราคาเท่าไหร่ดีใช่5ล้านพี่ซื้อเดี๋ยวนี้เลย5ล้านพี่ซื้อเดี๋ยวนี้เลย5ล้านเลยใช่ไหมสีเสิร์ดูดิลูกคุณเนาะไม่ว่า5ล้านไม่น่าจะได้คือตอนมันอันเนี้ยที่ทำเป็นกลมๆคือมันหมุนได้แล้วเขาเปิดโชว์แบบเบาะข้างในอะแม่มันแบบดูเป็นนอนได้เลยอะพันล้านมากไม่ถามแบบพันล้านเนี่ยแล้วใครจะซื้อเนี่ยไม่มีเอาไว้ตั้งโชว์อยู่เดียวต้องนี่ไว้ตั้งโชว์อยู่ตรงนั้นแหละเศรษฐีดูไบหนูว่าเศรษฐีดูไบก็ไม่ซื้อนะไม่ถึงกับพันล้านไปซื้อรุ่นอื่นไปถึงใช่เป็นไงคะอลังไหมคะอลังมากอลังจริงๆโหนี่ได้นั่งนี่เขาเรียกเป็นบุญคนเลยเอาหายเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ายี่ห้ออื่นเขามีอะไรแบบมานำไปของเราค่ะมันมีนี่อะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์เหมือนโดรนไงโดรนเหรอโดรนดูดิมีสี่ใบพัดไม่เห็นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ซื้อดิไม่ทำอะไรเอาไปบินเนี่ยขี่ไปที่ไหนก็ตายกันเพราะขี่ดีแหละไม่เอาขี่ในสวนแม่เดือดเอาไปขี่บนสวนยางที่สุราษฎร์อ่ะใช่มีลานจอดนะมีลานจอดกว้างๆจอดพี่ขับหนูกล้านั่งไหมหนูไม่กล้าพักเดินมาอยู่ในบ้าน BMW นะคะ
ขาบอกว่ามีรถไฟฟ้าออกใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูกันชมใหม่ล่าสุดใช่ไหมใช่ก็ไม่เคยเห็นชมใหม่ล่าสุดเหรอคะชมใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันนี้คือแฟนคลับของเราพลาฟ้ากองกองกรรมนะอยู่กันมาอยู่กันมานานมากเป็น FC ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรถไฟฟ้ากันอยู่ข้างในใช่เป็น IX2 IX2 ก็คือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ PMไม่ใช่รุ่นแรกค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นแรกของตัวจีนี่สองที่ทำเป็นสายฟ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าตาเป็นยังไงทุกคนพาไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะให้พี่เขาพาเดินค่ะอ๋อถึงแล้วใช่อันนี้ต้องเป็นสีอันนี้พี่พาฟ้าเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยสีฟ้าเทาๆไหมคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะชื่อว่าสีเขียวสีเขียวเหรอคะเนี่ยใช่อันนี้คือสีเขียวอันนี้คือแทนยอนกีนค่ะก็เป็นสีประกายเขียวๆนิดนึงประกายเขียวใช่เห็นประกายเขียวแต่ว่าดูจากสายตาตอนนี้มันดูฟ้าฟ้าเทาๆใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราดูตรงเล่นกระแสค่ะมันจะมีแบบตรงนี้มันจะเหลือบเขียวหน่อยเห็นไหมอ่ะในกล้องเนี่ยเห็นเหลือบเขียวนิดนึงเธอจะดูไหมนี่ดูแล้วดูแล้วคือหล่อเป็นยังไงบ้างอ่ะกระทัดรัดดิกระทัดรัดเล็กๆเหรออันนี้ก็3ล้าน4อยู่นะพี่วิ่งได้กี่กิโลค่ะอันนี้ค่ะมาวิ่งได้อ๋อก็เยอะนะเยอะถ้าจะจองรุ่นนี้ต้องมาจองที่ไหนคะค่ะมาจองกับอังได้เลยนะคะอยู่มิลเลนเนียมออโต้สาขาพระรามสามค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะหมูกระทะชื่อเสียใฝ่ฝันกินทั้งชาบูหมูกระทะทุกวันแล้วบอกว่าจะออกกำลังกายเขาอยากให้คุณบอกฮะว่าเปิดโอ้โหหมูนะของตัวเองอร่อยไหมพี่ดำดีเลิศนะตอนนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจของร้านหมูกระทะอร่อยมากใช่ไหมน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยก็งงเนาะที่เขาไม่ได้ตั้งระบาดรีวิวนะแต่เขาแบบกินบ่อยมากเลยร้านเนี้ยนี่ชอบกินน้ำจิ้มอันนี้อร่อยไม่เหมือนกันนะสามอันข้าวโพดเราใส่ไหมไม่ได้ได้ค่ะแม่ใส่จะได้หวานหวานได้ค่ะเนื้อก็คือพรีเมียมอ่ะเนาะมีแบบเนื้อวัวด้วยนะแต่บ้านเราไม่มีใครกินเนื้อวัวแล้วใช่หยุดจ้ะเราไม่กินเนื้อวัวนะจ๊ะเนื้อสัตว์ใหญ่เราจะไม่กินตอนนี้กินได้แค่หมูไก่กุ้งปลาแต่ดูกระทะนี้คืออะไรอ่ะปิ้งแบบหิวอะรวมของโปรดของคนอื่นไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ของโปรดของพาวคือวุ้นเส้นเอาไปต้มกับไข่เออแล้วก็แบบจิ้มน้ำจิ้มอ่ะมันคือแบบที่สุดของแบบนิพพานนี่นี่นี่ก็เอาไปจิ้มจิ้มใช่ป่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันดีมากมาแล้วนะคะอีก2ท่านวันนี้ของเราทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาสุดๆอร่อยไหมคะแม่อร่อยอร่อยมาอีกไหมคะรอบหน้าการก็ถึงรักกันมากมันมีชอบไหมชอบมากๆเลยมันมีไม่กี่ร้านนะที่คุณเล็กบอกอร่อยคือบอกให้ฟังร้านนี้ไม่มีบุญรีบไปขอเขาซื้อไปขายกันเลยดีกว่าเขาไม่ขายหรอกไม่โอ้เกินมันไม่เกินนะเกิน5ร้านนี่เขาบอกอร่อยเยอะร้านนี้ต้องรวยมากรวยเสียแนวเสียแนวซึมซึมเป็นพิเศษว้าวน่ากินมากต้องให้แม่เล็กชิมค่ะแม่ชิมนี่อร่อยดูดักช้อนได้ดีเลยตัวหอกนะอะไรนะกินมะพร้าวกันค่ะมะพร้าวอะไรลูกมะพร้าวอะไรเนี่ยไอติมค่ะไอติมไอสติมดูแม่พูดไอสติมไอติมมะพร้าวนะคะอร่อยเหมือนมะพร้าวจริงเลยอ่ะไม่ได้จ้างรีวิวแต่มันอร่อยไงก็เลยมาบอกคนชอบมะพร้าวไม่เยอะกันนะกลับมาบ้านแล้วเจอใครเนี่ยโอ้โหคุณโดเลสบายจังเลยนะเนี่ยลูกชายมาเมสสบายจริงๆคือให้พ่อซื้อนะพ่อไม่มีกล้าซื้อพ่อเห็นไหมบอกว่าอยากกินทุเรียนปุ๊บมาปั๊บเลยทุกคนพ่อชอบกินนิ่มหรือไม่หนูชอบกินกรอบนอกนุ่มในค่ะพ่อนี่อันนี้พ่อเปิดวันเมื่อเช้านี้เมื่อกี้เย็นนี่เองโอ้ขอบคุณนะคะแหมเสร็จแล้วรู้ใจสุดๆถึงบ้านละทุกคนก็อยากจะพูดเกี่ยวกับข่าวที่เราบอกกับ
พี่ๆแม่ๆทุกคนไปในวันนี้นะคะเรื่องที่เรายุติกันตั้งครรภ์เนาะก็คนส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหวังว่าจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วก็จะได้มีข่าวดีในเร็วๆนี้แหละคือจริงๆเป็นช่วงเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่นานมากนะ3เดือนนะครับเป็น3เดือนที่ผมมีความสุขจริงๆคราวนี้ก็มีความสุขที่มีความสุขตั้งแต่วันแรกที่รู้เลยไม่มีช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกไม่ดีเลยมีแค่ตอนที่รู้ว่าไม่ได้ไปต่อนี่แหละมันก็จะแบบทำให้ผิดหวังแล้วเนาะแล้วก็ความรู้สึกความเป็นพ่อแม่คนมันก็รู้สึกได้เลยว่ามันรู้แล้วมันได้เรียนรู้ไงมันได้เรียนรู้แล้วความรู้สึกการเป็นพ่อแม่คนเนี่ยที่แท้จริงมันคืออะไรขนาดเรายังไม่ได้เลี้ยงเขาเลยขนาดนี้เรายังรู้สึกขนาดเนี้ยนะผมก็เลยเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนทุกๆกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้นะครับก็เหมือนแบบเติมใจให้เราแบบฟูทุกวันนะคะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้เจอหน้ากันก็ยิ้มกันทักทายกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่รอเวลาเดี๋ยวน้องก็กลับมาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอให้หลังจากนี้ก็รักกันตอบแบบนี้ต่อไปนะครับอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ต่อไปเรารู้สึกได้ถึงพลังความรักที่ทุกคนมอบให้นะครับรู้สึกได้จริงๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะเอาคำไหนมามอบให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะพ่อมาแล้วให้พ่อพูดสักหน่อยอ่ะพูดถึงอะไรไม่รู้พ่ออยากพูดอะไรไหมอ่ะเอาจริงๆเสียเนานี่พ่อไม่เคยเห็นน้ำตาพ่อเลยนะแต่พอเห็นน้ำตาพ่อครั้งแรกคือวันที่รู้ว่ามีเบบีและครั้งที่สองคือวันที่รู้ว่าน้องไม่อยู่แล้วนี่พอพูดอะไรสักหน่อยถามว่ามีความรู้สึกยังไงอย่างธรรมชาติอยู่แล้วเสียใจถ้าเปิดเปรียบก็เป็นถ้าก็เป็นหลานพ่อแล้วก็เป็นการสะเทือนใจครั้งยิ่งใหญ่ด้วยไม่ใช่เพราะเราเพิ่งครั้งแรกไงเพิ่งจะมีหลานเพิ่งจะมีลูกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจทั้งโบ๊ททั้งพาวเราก็คงไม่หมดหวังหรอกอนาคตเราต้องมีอีกแล้วก็คิดว่าเที่ยวหน้าเราจะระมัดระวังก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจกับพวกเราครอบครัวเราขอบคุณครับรักพ่อจริงๆเลยใช่ไหมมีพ่อดีเป็นสีแก่ตัวพ่อเข้าใจทุกอย่างตอนแรกหนูว่าพ่อจะโกรธหรือเปล่าหน้าอะไรโกรธแม่จะโกรธยังไงเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แล้วก็แข็งเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปนะพี่ว่าปีนี้คงจะมีแหละแต่เป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะแต่มีแล้วเราจะไม่บอกใครแล้วนะใช่ใช่ใช่ต้องเชื่อคำพูดของโบราณบ้างแหละคนโบราณนะว่า3เดือนแรกอย่าบอกใครเที่ยวนี้ก็มาก็ไม่ต้องบอกพ่อด้วยพ่อจะดีใจแล้วพ่อก็จะบอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เดี๋ยวพ่อไปก็บอกคนอื่นดีโอเคนะโอเคก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านครับทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยครอบครัวผมเป็นยินดีทราบซึ้งครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ